จินตนาการถึงโลกในอีก1 ล้านปีข้างหน้าโลกที่วิวัฒนาการเขียนบทบาทใหม่ให้กับชีวิตโลกที่มีสัตว์แปลกประหลาดมากมายอาศัยอยู่อย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนโลกอนาคตฉบับสมบูรณ์ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์มีการปรับตัวกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นความชื้นสูงและความอบอุ่นสูงป่าทึบในเขตศูนย์สูตรขยายตัวมากยิ่งขึ้นทอราทอนจะเดินทางไปในโลกในช่วงเวลา100 ล้านปีซึ่งวิวัฒนาการมาจากปัจจุบันเต่าซึ่งคุณจะเห็นว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันมีกระดองแม้ว่าส่วนใหญ่กระดองจะมีรอยยับเป็นทางยาวจากคอซึ่งสามารถห่อผิวหนังและหัวที่มีเกล็ดปกคลุมอยู่เยื่อบุพิเศษภายในร่างกายของมันมีโพรงที่มีเลือดอยู่ภายในจำนวนมากเหมือนกับปอดดังนั้นทำให้สวอมพัสสามารถหายใจในอากาศที่ชื้นได้ปริมาณหนึ่งสัตว์โลกอนาคตฉบับสมบูรณ์ตอนนี้แอนตาร์กติกาทอดตัวยาวไปทางตอนใต้ที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนากว่า 1,000 เมตรเมื่อใกล้ช่วง100ล้านปีในอนาคตมากขึ้นเท่าใดก็เริ่มจะมีการเคลื่อนตัวทอดยาวลงไปทางใต้ในที่ที่มีอากาศอบอุ่นขึ้นดังนั้นวิธีเดียวที่จะรวบรวมดินแดนไว้ได้ก็คือการเดินทางไปในระยะทางที่ไกลอย่างเช่นพวกนกหรือพืชที่มีเมล็ดขนาดเล็กและก็เบามากเพียงแค่การรวบรวมดินแดนที่แน่นอนนั้นผลลัพธ์ก็คือพวกต้นไม้และสัตว์ที่วิวัฒนาการอยู่ในแอนตาร์กติกานั้นจะต้องมีความแปลกไปอย่างมากแต่แมลงบางชนิดในป่านี้ก็ใหญ่เกินกว่าที่จะกินได้